รีวิวเลนส์ซัมยังนะครับ AF 85mm F1.4 นะครับเป็นเลนส์พอร์เทรตรูรับแสงกว้างโบเก้สวยถ่ายภาพคมราคาคุ้มค่านะครับรองรับระบบออโต้โฟกัสสำหรับกล้อง Canon และ Sony เป็นเมาส์ตรงๆเลยจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพได้นุ่มนวลมากและใครที่กำลังมองหาเลนส์พอร์เทรตสำหรับภาพนิ่งและวิดีโอห้ามพลาดรีวิวนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าถึงรีวิวเลนตัวนี้นะผมขอเล่าถึงแบรนด์ Samyang ก่อนว่ามีจุดเด่นยังไงทำไมเลนแบรนด์นี้ถึงน่าสนใจครับแบรนด์นี้เขาผลิตที่เกาหลีครับแล้วก็เลนตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่1เรื่องของความคมของตัวเลนส์ทำได้ดีมากแล้วก็เรื่องราคาครับคุ้มค่าเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยราคาไม่สูงและเป็นเลนส์แบบแมนนวลเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ใช้กล้อง DSLR เนี่ยก็จะใช้เลนตัวนี้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตค่อนข้างเยอะเพราะว่ารูรับแสงกว้างแล้วเลนคมราคาไม่เยอะนะครับก็เลยทำให้เป็นเลนที่ใช้สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับทีนี้มีกระแสเรียกร้องมาครับว่าทำไมไม่ทำเลนส์ Samyang ที่เป็นออโต้โฟกัสไปเลยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้เลนส์ที่คมด้วยจนมีกระแสนะครับเป็นเลนส์ Samyang AF 85mm F1.4 ตัวนี้และใช้ระบบออโต้โฟกัสได้ทั้งกล้อง Canon แล้วก็ Sony ในปัจจุบันครับอีกทั้งยังรองรับโหมดถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอรองรับโฟกัสแท็กกิ้งดวงตาด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มรีวิวแบบเจาะลึกกับเลนส์ตัวนี้กันเลยครับคราวนี้เรามาเข้าถึงการรีวิวตัวบอดี้เลนส์ Samyang AF 85mm F1.4 ตัวนี้นะครับว่าตั้งแต่ภายนอกจนถึงชิ้นเลนส์ข้างในเนี่ยเขาออกแบบมายังไงแล้วตอบโจทย์ใครบ้างแล้วก็เหมาะกับการถ่ายภาพแบบไหนนะครับเลนส์ตรงนี้ระยะเขาออกแบบมา 85mm เนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตเป็นหลักเนาะซึ่งแบบเน้นเจาะตัวแบบละลายฉากหลังได้ดีแล้วฉากหลังมีการดึงมิติเข้ามาด้วยนะครับอีกทั้งรูรับแสง F1.4 ทำให้บอดี้เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ที่จะให้แสงเข้ามาเยอะๆเนาะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า Samyang เห็นว่าเลนส์เนี่ยมันควรจะมีน้ำหนักเบาเขาก็เลยใช้พลาสติกนะครับที่เป็นพลาสติกแข็งในการออกแบบบอดี้นะครับเพื่อให้บอดี้มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเวลาใช้กล้องมิเรอร์เลสเนี่ยสมดุลมันจะค่อนข้างดีนะครับไม่ได้หนักเกินไปเวลาถือเนี่ยก็สบายมากน้ำหนักตัวบอดี้เขาเพียงแค่568 กรัมนะครับเมื่อเทียบกับของที่เราพกในกระเป๋าเนี่ยประมาณมือถือเครื่องนึงกับ power bank เท่านั้นเองทำให้เราพกพาไปง่ายแล้วก็สะดวกอันนี้คือเรื่องของบอดี้สิ่งสำคัญอย่างนึงนะครับที่หลายคนไม่รู้ตัวบอดี้เขาเนี่ยมีวัตถุซีลครับก็คือเป็นการกันน้ำกันฝุ่นนะครับเวลาที่เราไปถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายภาพในพื้นที่ที่มันมีความชื้นนะครับละอองน้ำหรือว่าฝุ่นต่างๆเข้าได้ยากมากๆนะครับก็คือแบบยังกันน้ำกันฝุ่นได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบดูด้วยนะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆอันนี้ก็คือควรจะเลี่ยงครับแล้วก็ในส่วนของเมาส์เลนส์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่2เมาส์ด้วยกันคือ Canon EF นะครับเป็นเมาส์ตรงเลยนะครับแล้วก็ Sony E mount แต่ว่าถ้าเราใช้กล้อง Canon อยู่แล้วนะที่เป็น EF mount เนี่ยเราสามารถใส่ได้เข้าไปตรงๆเลยนะครับที่เป็น Canon DSLR เนาะแต่ว่าถ้าเป็น mirrorless ที่เป็น Canon EOSแล้วก็ RP นะครับสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้ก็ใช้ระบบออโต้โฟกัสได้เต็มเลยส่วนกล้อง Sony เป็นเมาส์ตรงอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกับกล้องฟูลเฟรมที่เรามีได้เลยครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของการออกแบบและดีไซน์ภายนอกไปแล้วนะครับรอบนี้เราจะไปดูเรื่องของชิ้นเลนส์ว่าเขาดีจริงๆไหมเพราะว่าหลายคนอาจจะคาใจว่าเอ้ยเลนส์ตัวนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับเลนส์ของ Samyang AF 85mm ตัวนี้เขาใส่ชิ้นเลนส์มาทั้งหมด11 ชิ้น8 กลุ่มนะครับมีทั้งหมด11 ชิ้นในนี้นะครับแล้วก็แยกเป็น8 กลุ่มแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาใส่ชิ้นเลนส์ชนิดพิเศษมา5 ตัวนะครับ4 ชิ้นเนี่ยจะเป็นเลนส์ refractive glass นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการหักเหของแสงนะครับช่วยให้ภาพเนี่ยมันคมขึ้นนะครับอีกชิ้นนึงจะเป็นเลนส์ extra low dispersion นะครับเลนส์ตัวนี้จะดูเรื่องของความคลาดเคลื่อนของสีของแสงต่างๆที่เข้ามานะครับช่วยให้ขอบม่วงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้อยลงไปอีกเลนส์นี้ยังมีขอบม่วงอยู่นะแต่ว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็สามารถแก้เรื่องความคลาดเคลื่อนของสีได้ดีมากด้วยในการทดสอบของเรานะครับเราจะใช้กล้อง Canon EOS R ที่มีความละเอียด30 ล้านตัวเนี้ยแล้วจะถ่ายตรงดวงตาแล้วลองเจาะให้ดูว่ามันคมชัดจริงหรือเปล่าแต่ผมรับประกันว่าเลนส์เนี้ยคมแน่ๆครับเรามาดูที่การทดสอบแรกกันนะครับเราจะทดสอบถ่ายภาพจากเลนส์ Samyang 85mm F1.4 ตัวนี้นะครับโดยใช้กล้อง Canon EOS R นะครับจะมีความละเอียด30 ล้านพิกเซลนะครับซึ่งจะดูว่าเลนส์เนี่ยมีกำลังในการขยายความละเอียดได้เต็มที่ไหมนะครับโดยดูรายละเอียดจากดวงตาของน้องนะครับใบหน้าแล้วก็รายละเอียดของเสื้อผ้าต่างๆเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยถ้าเก็บรายละเอียดพวกนี้ออกมาได้หมดการใช้งานถือว่าโอเคมากเพราะว่ากล้องมีความละเอียดสูงแล้วไงนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับสีผิวแล้วก็รายละเอียดตามใบหน้าต่างๆไปดูว่ามันเวิร์คแค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบจากการโฟกัสดวงตาก่อนนะครับแล้วก็ลองถ่ายเจาะเลยว่าclose up เนี่ยถ่ายภาพตากับขนตาเนี่ยชัดไหมนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนัชชาเนี่ยนั่งลงตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมองขึ้นมาเนาะเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยผมใช้ระยะ85mm ใช่ไหมครับจะถ่ายเจาะลงไปข้างล่างเลยนะครับเป็นมุม close up นิดนึงนะเพื่อให้เห็นว่าเลนส์สามารถที่จะขยายรายละเอียดตรงส่วนเล็กๆที่เป็นดวงตาขนตาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังกล้องกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ
ตรงนี้จะเป็นมุมหลังกล้องนะครับแล้วก็เราจะถ่ายโพสต์อัพลงไปนะครับผมเปิดออโต้โฟกัสแบบเซอร์โวแล้วแท็กกิ้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าไว้นะครับจะสังเกตว่าเวลาน้องขยับหมุนหน้าไปมาเนี่ยตัวกล้องจะโฟกัสที่ดวงตาไว้ตลอดนะครับทีนี้เราจะลองถ่ายภาพดูว่าตัวเลนส์เนี่ยสามารถโฟกัสตามกล้องได้ไหมนะครับแล้วก็มีความคมชัดที่ดวงตาจริงๆไหมเนาะเดี๋ยวผมจะกดถ่ายภาพต่อเนื่องไปเลยนะครับน้องนาชาขยับด้วยขยับนะครับผมถ่ายต่อเนื่องเลยนะครับจะสังเกตว่ากล้องพยายามติดตามใบหน้าและดวงตาต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูมุมโคสอัพที่เป็นแบบเจาะดวงตามากกว่านี้ลองดูอ่ะอย่างนี้ลองดูดิได้ไหมดวงตาก็ยังมีความคมชัดอยู่นะครับแปลว่าเลนส์ตัวนี้กำลังขยาย30ล้านเนี่ยสบายๆนะครับตอนนี้เราจะทดสอบในการถ่ายภาพเพื่อดูรายละเอียดเรื่องของใบหน้าแล้วก็เสื้อผ้าเนาะผมจะถอยออกมาเพื่อเพิ่มระยะชั้นให้กับภาพนะครับแต่ยังใช้รูรับแสง f1.4 อยู่นะครับแล้วก็ลองถ่ายภาพดูตอนนี้แดดแรงนิดนึงเกือบเที่ยงแล้วก็เลยจะถ่ายแบบเต็มตัวใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับลองดูว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันชัดเจนไหมนะครับเลนส์ที่ดีมันควรจะขยายรายละเอียดพวกนี้ได้ด้วยเนาะลองดูกันเลยตรงนี้ผมจะถ่ายให้เห็นเรื่องของชุดของน้องแล้วก็ท่าทางน้องนะครับลองดูเรามาดูที่รูปนี้กันนะครับเห็นว่าน้องเขานั่งอยู่เนาะแล้วก็เราถ่ายใต้ร่มไม้จะมีเงาเยอะๆหน่อยนะครับมาดูว่าเป็นไงนะครับผมเปิดรูรับแสงกว้างสุดนะโฟกัสเข้านะครับเนี่ยหน้าคมเลยชัดนะครับแล้วก็มาดูที่เสื้อผ้าเห็นไหมรายละเอียดของเสื้อผ้ายังอยู่นะคมชัดนะครับจากภาพเต็มตัวอย่างนี้นะเนี่ยเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเพราะงั้นกล้องที่มีความละเอียดสูงๆนะครับเลนส์ตัวนี้สบายๆนะครับใครถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าจะถ่ายภาพสินค้าอะไรก็จบอยู่แล้วครับเลนส์ตัวนี้เรามาสรุปเรื่องของความคมชัดในเลนส์ตัวนี้กันนะครับผมใช้ Canon EOS R ความละเอียด30ล้านพิกเซลนะครับในการถ่ายภาพเนาะอย่างที่เห็นนะครับดวงตาขนตาเนี่ยคมนะครับใบหน้าก็ชัดเจนนะครับแล้วก็รายละเอียดของพื้นผิวต่างๆเนี่ยเก็บได้ดีนะครับเรื่องของความละเอียดผมคิดว่าหลายคนไม่น่าจะคาใจในประเด็นนี้แต่ถ้าใครคาใจผมแนะนำต้องไปลองที่ร้านนะครับแต่ว่าเรายังมีรีวิวส่วนอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปเทสกันครับเรื่องของระบบออโต้โฟกัสเลนส์ครับเรามาดูการทดสอบรอบต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบระบบออโต้โฟกัสของเลนส์นะครับทำงานร่วมกับกล้อง Canon EOS R นะครับผมจะเปิดระบบติดตามดวงตาและใบหน้าตลอดเวลาเลยนะครับคือกล้องมันจะแบบโฟกัสตลอดจิกตลอดนะครับเพราะงั้นเลนส์เราจะดูแล้วว่ามันสามารถติดตามดวงตาและใบหน้าได้ทันไหมนะครับแล้วก็ลองถ่ายภาพออกมาดูนะครับซึ่งเราจะทดสอบทั้งการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีโอไปดูทีละขั้นตอนเลยครับในตอนนี้นะครับเราจะทดสอบการโฟกัสของเลนส์ซัมยัง f/85mm นะครับ f1.4 โดยใช้งานคู่กับกล้อง Canon EOS R นะครับโดยเราจะเปิดโหมดการโฟกัสใบหน้าและดวงตานะครับแบบ tracking ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเราจะถ่ายภาพน้องเนี่ยแบบเต็มตัวนะครับทำให้น้องเนี่ยต้องหมุนตัวไปมาเพื่อทดสอบดูว่าโฟกัสของเลนส์เนี่ยจะวิ่งทันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะถ่ายแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็สังเกตว่าผมเปิดโฟกัสแท็กกิ้งที่ใบหน้าและดวงตาไว้ตลอดจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยพยายามโฟกัสที่ดวงตาตลอดนะผมก็จะเริ่มทำการถ่ายภาพนะเดี๋ยวนาชาหมุนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วให้นาชาหมุนตัวจะสังเกตว่าตัวระบบโฟกัสเนี่ยพยายามโฟกัสที่ดวงตาของน้องตลอดนะครับแล้วก็เลนส์ก็ยังโฟกัสได้ตามทันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพจริงว่าหลังจากเราถ่ายแล้วเนี่ยใบหน้ากับดวงตาน้องชัดจริงอย่างที่กล้องเราเห็นหรือเปล่านะครับโอเคครับในตอนนี้เราจะทดสอบระบบออโต้โฟกัสของเลนส์นะครับกับโหมดวิดีโอโดยที่ผมใช้กล้อง Canon EOS R นะครับเปิดโหมดวิดีโอไว้แล้วเปิดโฟกัสติดตามใบหน้าและดวงตาตลอดเวลานะครับผมจะทดสอบโดยการให้น้องเนี่ยหลบระบบออโต้โฟกัสของเลนส์นะครับดูว่าตัวกล้อง tracking แล้วเนี่ยเลนส์ตามทันไหมนะครับแล้วก็จะลองหลบออกจากกล้องเลยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับดูว่าการโฟกัสของกล้องยังทำได้เร็วเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเราจะเริ่มจากให้น้องนัชชาเนี่ยลองหมุนตัวดูนะครับลองดูนะครับจะสังเกตว่ากล้องเนี่ยพยายามตามดวงตาของน้องตลอดนะครับแล้วก็ความคมชัดอย่างชัดอยู่เนาะคราวนี้หลบจากกล้องไปเลยครับลองนั่งลงเลยปึ๊บแล้วก็ลองขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะครับอีกทีนึงลงไปเลยแล้วก็ขึ้นมาใหม่ปึ๊บจะสังเกตว่าระบบโฟกัสทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ย tracking ได้ทันนะครับทำงานร่วมกับระบบของกล้องได้เต็มที่อีกทีนึงเอาแบบทุกอย่างรวมกันเลยทุกอย่างรวมกันเลยนะครับหมุนตัวโอเคนะครับใครคิดว่าเลนส์ตัวนี้โฟกัสช้าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโฟกัสได้เร็วมากนะครับถือว่าเลนส์ตัวนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่เราเห็นแน่นอนครับ
จากการใช้งานจริงนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังว่าระบบออโต้โฟกัสในโหมดภาพนิ่งแล้ววิดีโอเนี่ยโอเคไหมนะครับจากที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้โฟกัสใบหน้าและดวงตาในโหมดภาพนิ่งนะเข้าหมดนะครับถ่ายภาพได้คมชัดอันนี้สบายอยู่แล้วนะสำหรับภาพนิ่งส่วนวิดีโอนะครับระบบ tracking ที่ใบหน้าและดวงตาทำงานได้เร็วพอสมควรเลยนะครับจากที่เราเห็นในฟุตเทจที่เราทดสอบเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจากราคาแล้วก็คุณภาพของตัวเลนส์ในช่วงนี้ทำได้ดีมากๆแล้วนะครับเมื่อเทียบกับเลนส์สูงๆเนี่ยคือความต่างมันเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้องลองดูนะอาจบางคนอาจจะแบบชอบเร็วกว่านี้หรือว่ายังไงต้องไปว่ากันอีกทีแต่จากที่ผมดูแล้วก็ลองทดสอบให้ดูชัดๆเนี่ย tracking มันเร็วมากๆแล้วนะครับแล้วระยะ85มิลเนี่ยมีการหลบออกจากกล้องเข้ามาใหม่การรีโฟกัสต่างๆเนี่ยทำงานได้เร็วแล้วก็แม่นยำครับทำงานร่วมกับกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบการถ่ายภาพโดยดูที่โบเก้นะครับแล้วก็การละลายฉากหลังเนาะเพราะมันเป็นเลนส์พอร์เทรตนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเลนส์ซัมยัง AF 85ตัวนี้มันเป็นระยะ85มิลนะครับเวลาที่ถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยตัวแบบจะเจาะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ฉากหลังจะถูกดึงเข้ามานิดนึงเพราะว่าด้วยมิติของเลนส์ระยะ85มิลเนาะทำให้ฉากหลังเนี่ยมันดูเบลอๆแต่ว่าที่สำคัญคือเลนส์ตัวนี้มีรูรับแสง F 1.4 นะครับทำให้การละลายฉากหลังเนี่ยสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเบรกรูรับแสงนะครับหรือว่ากรีบรูรับแสงเนี่ยมันมีถึง9กรีบนะครับมันทำให้ตัวโบเก้นี่มีลักษณะกลมนะครับนุ่มนวลสวยงามเดี๋ยวเราไปเทสกันว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยผมจะขอบอกเทคนิคเด็ดนิดนึงนะครับในการใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างและใช้ในการละลายฉากหลังนะครับจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถใช้เลนส์เนี่ยละลายฉากหลังในส่วนที่มันไม่สวยงามได้ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีเก้าอี้อยู่นะครับเป็นแบ็คกราวด์ที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะเวลาเราถ่ายภาพพอร์เทรตถูกไหมมันแย่งตัวแบบไปนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพนะครับเราอยากใช้ฉากหน้าตรงเนี้ยให้มันเบลอสวยงามที่เรียกว่าฟอร์กราวด์เนี่ยทำให้ภาพเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วแบบเด่นขึ้นเนี่ยเลนส์รูรับแสงกว้าง F1.4 อันนี้ช่วยได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมนะครับอันนี้สังเกตดีนะถ้าผมโฟกัสข้างหลังเนี่ยมันคือเก้าอี้เห็นไหมนะครับเห็นเก้าอี้ไหมเพราะงั้นมันจะแย่งความเด่นของตัวแบบแน่นอนแต่ว่าพอเราใช้เลนส์รูรับแสง F1.4 นะครับสังเกตนะตัวแบบจะดูคมชัดสวยงามแล้วเราไม่เห็นเก้าอี้แล้วเห็นไหมมันเบลอแล้วเป็นโบเก้แล้วนะครับเมื่อกี้ดูเรื่องของการละลายฉากหลังไปแล้วนะครับที่แบบว่าฉากหลังมันรกแล้วเราใช้รูรับแสงกว้างในการเบลอหลังใช่ไหมรอบนี้มาลองถ่ายจริงกันผมจะใช้ทั้งฟอร์กราวด์ด้วยก็คือว่าใช้ตัวนี้เป็นฉากหน้าทำให้มันเกิดโบเก้ที่ฉากหน้าสวยๆแล้วก็ถ่ายไปที่ตัวน้องชัดๆแล้วก็พร้อมกับละลายฉากหลังด้วยนะครับจุดเด่นเราจะใช้ทั้งระยะของเลนส์85มิลและใช้รูรับแสงกว้างทั้งคู่นะครับมาดูกันเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟโฟกัสที่หลังกล้องเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าโบเก้ข้างหลังเห็นไหมมันดูกลมๆนุ่มๆมันไม่แย่งความโดดเด่นจากตัวแบบนะครับมันเป็นโบเก้ที่แบบนุ่มสวยงามเลยอ่ะทีเนี้ยผมจะลองถ่ายเฉียดๆใบไม้ตัวเนี้ยจะสังเกตว่าใบไม้ที่เราเห็นอ่ะมันดูเบลอๆเห็นไหมมันดูฟุ้งๆเบลอๆเราสามารถที่จะเอามาเป็นฟอร์กราวด์ได้แล้วเราก็ลองถ่ายรูปดูมันก็จะเกิดฉากหน้าที่มันฟุ้งๆหน่อยช่วยให้แบบความเด่นของนางแบบเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นเพราะว่าสายตาเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่ตานางแบบมากขึ้นนะถ้าไม่มีมันอาจจะดูโล่งๆหน่อยเห็นไหมนี่ไงแต่พอเป็นรูรับแสงกว้างๆแล้วก็ระยะ85มิลก็ช่วยให้เราเล่นกับฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังได้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูตรงโบเก้อีกนิดนึงจะสังเกตว่าโบเก้เนี่ยมันมีลักษณะหลายๆแบบแล้วมันดูนุ่มนวล นะเนี่ยตรงนี้ดูกลมๆนุ่มๆเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะดูฟงๆเห็นไหมนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเลนส์ซัมยังนะครับเป็นคาแรคเตอร์อารมณ์แบบคล้ายๆกับเลนในกล้องฟิล์มเมื่อก่อนแต่ว่าความคมชัดของเลนยังโอเคแล้วก็ให้โบเก้ที่สวยงามละลายฉากหลังสวยคนถ่ายพอร์เทรตต้องชอบแน่นอนครับการทดสอบสุดท้ายนะครับเราจะมาเจาะลึกความสามารถของชิ้นเลนส์แบบละเอียดนะครับเรื่องของขอบม่วงนะครับเพราะว่าตัวเลนส์ตัวนี้จะมีชิ้นเลนส์ extra low dispersion ที่คอยลดเรื่องของแสงสีม่วงนะครับเวลาที่แบบเราถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายแบบช่วงที่แดดแรงๆนะครับเวลาที่แสงกระทบวัตถุเนี่ยมันอาจจะติดขอบม่วงมาตอนนี้ผมถ่ายตอนเที่ยงตรงนะครับจะลองถ่ายภาพใบไม้ที่อยู่ข้างบนเอาแบบย้อนแสงหนักๆเลยนะลองดูว่าขอบม่วงจะขึ้นไหมและวิธีแก้ไขขอบม่วงแบบคลิกเดียวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันครับตอนนี้เราจะทดสอบถ่ายเทสขอบม่วงกันนะครับโดยที่เนี่ยดูนาฬิกาผมมันเพิ่งเที่ยงนะครับเที่ยงแบบแดดแรงๆจัดๆดูเงาที่หน้านะครับแดดแรงมากผมจะถ่ายย้อนขึ้นไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็ทะลุใบไม้ขึ้นไปถ้าถ่ายย้อนอย่างเงี้ยมันเห็นขอบม่วงแน่ๆนะครับแล้วเราจะดูว่าขอบม่วงมันเยอะไหมนะครับอ่ะผมจะใช้ F1.4 นะเปิดกว้างสุดเลยแล้วก็ ISO 100นะครับ Shutter Speed 1:8,000 คือแบบเทสเรื่องของขอบม่วงเต็มๆเลยนะครับผมจะถ่ายเฉยใบไม้ขึ้นไปเลยเอาแบบหนักๆนะครับอาจจะมีบางมุมที่มันโอเวอร์หน่อยนะเพราะแสงมันแดดมันแรงมากนะครับผมอยากเปิดรูรับแสงกว้างสุด
ตอนนี้เรามาดูหลังกล้องนะครับจากรูปที่ผมถ่ายย้อนขึ้นไปนะอันนี้คือแบบตอนเที่ยงตรงนะครับจะสังเกตว่าถ้าดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นขอบม่วงคือน้อยมากยกเว้นคนที่เคยถ่ายรูปเทสเลนส์มาแล้วอ่ะจะเข้าใจว่าขอบม่วงมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราดูแบบปกติอาจจะดูไม่ออกเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับปึ๊บเห็นมั้ยขอบม่วงมันจะโผล่มาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับคือมันต้องซูมดูอ่ะถึงจะเห็นนะครับมันต้องซูมดูจริงๆเนาะเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยดูภาพ 100% เนี่ยภาพแบบปกติไม่เห็นครับแทบไม่เห็นเลยนะครับเพราะงั้นเลนส์ตัวนี้ชิ้นเลนส์ถือว่าผมรับประกันว่าอันเนี้ยดีมากนะครับในการถ่ายภาพคือย้อนแสงเที่ยงตรงเนี่ยน้อยคนจะถ่ายช่วงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เทสให้ดูเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของขอบม่วงว่าถ้าเกิดติดขอบม่วงแบบนี้เราอยากแก้ให้ขอบม่วงมันหายทำยังไงนะครับคลิกเดียวหายเลยตอนนี้ครับเราอยู่เรื่องของการทดสอบขอบม่วงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราถ่ายภาพมาแล้วเนาะคราวนี้เราจะมาลดขอบม่วงในโปรแกรมแต่งรูปกันนะครับนั่นคือ Adobe Lightroom นะครับวิธีการลดขอบม่วงนะครับให้มาดูด้านขวามือที่เครื่องมือนะครับเลื่อนไปด้านล่างล่างนะครับตรงส่วนนี้ครับจะเห็นว่าเลนส์ correction นะครับจะมีคำว่า profile นะครับกดเครื่องหมายถูกตรง remove chromatic aberration นะครับและไปดูตรง manual ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกตัวจุ่มสีนะครับเขาเขียนว่า difference นะครับตรงนี้แล้วก็ชี้มาที่สีม่วงๆกดฟึบสีม่วงลดลงไปเลยนะครับอ่ะแล้วเราลองซูมดูนะครับเราลองเอาเครื่องมือนี้เก็บไปแล้วลองซูมเอามาจะเห็นได้ว่าภาพก่อนหลังมันจะมีขอบม่วงที่ลดลงเห็นไหมลดลงมาแล้วนะครับอาจจะมีติดบ้างแบบเล็กน้อยตามธรรมชาติแต่ว่ามันลดลงไปเยอะมากนะครับอ่ะเพราะงั้นเรื่องของขอบม่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกติในเลนส์ทุกตัวมันจะมีอยู่แล้วนะครับมีมากมีน้อยแล้วแต่ในเลนส์ตัวเนี้ยจากราคาแล้วก็รูรับแสงที่มีตรงนี้คือมันน้อยมากๆแล้วนะครับจากที่เห็นมันต้องซูมให้เห็น 100% น่ะมันถึงจะเห็นขอบม่วงนะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแต่สำหรับผมเนี่ยผมยืนยันว่ามันค่อนข้างน้อยเพราะเราถ่ายเที่ยงตรงมันถึงจะเห็นนะครับอันนี้ก็สรุปไว้เท่านี้แล้วกันว่าขอบม่วงเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ชิ้นเลนส์ตัวนี้โอเคมากๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเลนส์ Samyang AF85mm F1.4 ตัวนี้นะครับว่าเหมาะกับใครบ้างหรือว่าใครควรจะซื้อมาใช้บ้างนะครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ถ่ายภาพเริ่มต้นนะครับไปจนถึงระดับโปรเฟชชั่นแนลที่งบจำกัดอยากได้เลนส์ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอในระยะพอร์เทรต85mm นะครับและรูรับแสงกว้าง F1.4 อยากได้หลังละลายสวยๆโบเก้นุ่มนวลตัวนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยเพียงแค่ 23,900 บาทประกันศูนย์ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่แบบงบยังไม่เยอะนะครับอยากได้งานโปรเฟชชั่นแนลจากที่เราเทสดูนะครับก็จะเห็นว่าถ่ายภาพเนี่ยขยายรายละเอียดจาก30ล้านเนี่ยสบายมากครับระบบโฟกัสก็ทำงานกับกล้องได้เต็มประสิทธิภาพเลยแล้วก็กล้องที่รองรับเมาส์นะครับจะมี EF เมาส์เนาะสำหรับกล้อง Canon นะครับแล้วก็ Sony E เมาส์นะครับแปลว่าถ้าใครถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็อยากได้ใช้ทำงานจริงจังกล้อง2แบรนด์นี้สบายใจมากครับแล้วก็ราคาเลนส์เนี่ยเอื้อมถึงได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย COB นะครับเขาจัดกระจายตามร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศสามารถหาซื้อได้เลยครับถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้ามาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ผมและณชาก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในรีวิวตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ